ลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคือเอาอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนโยนก็รู้วันหนึ่งเธอหยุดหายใจเธอจะรู้ว่าลมหายใจมีค่ามากนะหลานรักลมหายใจมีค่ามากจริงๆลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเธอมีสติอารักขาจิตซึ่งเป็นอารักขาเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอรอดพ้นจากความทุกข์นะคะคุณยายเข้าสู่รายการเลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณยายเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเพื่อรับใช้ลูกศิษย์ประมาณ5วัน 5-6 วันนะลูกวันนี้คุณแม่ถึงประเทศไทยแล้วนะคะมีโอกาสดีมากเลยที่ได้ทำงานแรกหลังจากที่แบบลงเครื่องเมื่อตอนตี5ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเสถียรโดยมีเด็ก ISV ตั้งแถวรอคุณยายอยู่เมื่อเช้านี้มีใครทักคุณยายแต่เช้าบ้างยกมือสิจ้ะยินดีมากเลยเวลากลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องการบ้านคืออะไรสมาชิกในบ้านตัววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะถ้าให้มองดูการทำงานของคุณแม่เราอยู่ที่อัศจรรย์แห่งรักนะคะงานวันนี้เปิดตัวไปกับไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยชื่อตอนก่อนหัวใจเด็กค่ะเรากำลังทำงานอยู่ในโครงการของทีนทำนะคะทีนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยค่ะทีนเอชของเราเนี่ยค่ะทำก็ทออำทำทำเธอรอทอรอรอมอเราจะเอาเด็กเหล่านี้มาอยู่กับพวกเราสักกี่วันคะคุณแอม3 วัน 2 คืนนะคะเป็นการทำงานที่พวกเราไม่ได้ทำครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นการทำงานที่เราเชื่อมั่นว่าเด็กที่อยู่ตรงนี้ที่ใส่เสื้อ ISV ยืนขึ้นยืดออกหน่อยยืนเลยลูกยืนเนี่ยค่ะฉันจะเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมแม้น้ำเพียงหยดเดียวนะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะเอิ้นขามา ISV ครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่5ค่ะมาตั้งแต่ครั้งที่5มันเป็นยังไงมันยังไงก็สนุกดีค่ะสนุกสรุปแล้วก็คือหลานๆของคุณยายที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะจะสนุกกับเราใน9นาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าเราสามารถที่จะใช้ใจของเราในปัจจุบันขณะยังตื่นรู้นะคะมีใครที่อยู่ใน ISV แล้วโกรธกันบ้างยกมือขึ้นซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วไม่มีเลยเหรอจริงเหรออ้ามาอาจืออาจือบอกเคยโกรธนะคะโกรธมาเยือนอาจือมาหายายโกรธแล้วจัดการความโกรธยังไงลูกลืมครับง่ายมากเป็นคนไม่จำสิ่งที่ทุกข์เนาะจบเร็วไม่จำก็ไม่เจ็บลืมเลยแต่เคยโกรธใช่ไหมตอนโกรธมันทรมานไหมลูกทรมานใครทำให้โกรธเพื่อนอันเหรอนึกว่าอวิชชาทำให้โกรธที่จริงยายชื่อรายการอริยะสร้างได้นะอาจารย์เพื่อนเขาก็อาจจะทุกข์อะไรก็ได้ที่เขาทำร้ายสิ่งขณะนั้นที่มันอาจจะรุนแรงแต่จริงๆแล้วเพื่อนเป็นอย่างนั้นเพื่อนทุกข์ไหมอ่ะทุกข์ครับทุกข์อาจารย์พูดอะไรหน่อยตอนนี้มีคนดูอยู่แล้วนะคะยายว่าตอนนี้เข้าไปกี่ร้อยแล้วคะ230เห็นไหมคะเนี่ยเปลี่ยนช่องไม่ได้เลยนะเด็กๆเอาละค่ะให้ทุกคนนะคะยิ้มไปยิ้มเข้าไปในกล้องเลยลูกมีความสุขไหมมีค่ะมีความสุขไหมลูกแนะนำตัวเองมีค่ะคุณยายอยากจะบอกว่าสาวๆคนดีของยายยูริมีความสุขไหมมีค่ะยูริเวลาที่เราโกรธนะใครทำให้เราโกรธหรือเป็นเพราะว่าเราหลงอารมณ์หลงอารมณ์ด้วยแล้วก็อาจจะมีบางคนทำให้โกรธได้จริงน่ารักเห็นไหมเราหลงเราไม่รู้เราเลยไม่รอดแล้วก็อาจจะมีคนซึ่งตอนนั้นสติเราย้อนพอสติเราย้อนพอมีคนกระแทกจึ๊กเราไปไงคะพอกระทบมันกระเทือนมันไปไงคะโกรธโกรธเลยมันพ่นออกไปเลยฉะนั้นการที่เด็กๆได้เรียนรู้การตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออย่างมีลมหายใจแห่งสติเป็นเทคนิคในอานาปานสตินะคะจึงเป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นเด็กๆ ISV ของเราผ่านมาแล้วใน5รุ่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะทำ
รุ่นพิเศษนะคะซึ่งรุ่นพิเศษของเราคราวนี้ก็จะเริ่มต้นในวันนี้แหละค่ะที่ต้องรีบกลับจากออสเตรเลียก็เพราะว่าวันนี้มีนัดหมายกับเด็กๆถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะเอ๊ะเวลาเหนื่อยทำไงเร็วช่วยตอบหน่อยลูกเหนื่อยเหนื่อยเวลาเหนื่อยทำไงเนี่ยอาจืออาจือเคยเหนื่อยเนี่ยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยแล้วทำไงลูกเหนื่อยก็พักแล้วก็ทำต่อสาธุหน่อยสิคะเรามาทางนี้นะคะเราจะมาทางเด็กอ่ะล่ะเราเริ่มเลื้อยกันแล้วนะคะคนดีอามาค่ะมากี่ครั้งแล้วเจ้าคะไม่รู้แล้วหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรนะเปโนมาที่นี่กี่ครั้งแล้วลูกไม่รู้หรอรู้จักคุณยายจ๋าไหมแล้วยืนเนี่ยเป็น ISB รุ่นไหนลูกเด็กๆนั่งได้เดี๋ยวคุณยายขอพูดกับพ่อแม่หน่อยขอแพงกล้องมาที่นี่หน่อยนะคะเอาละค่ะใครมาครั้งแรกลูกยกมือเฉยมากนะคะเสถียรเป็นบ้านของคนทุกคนเฉยมากอ่ะมาครั้งแรกแล้วรู้สึกไงลูกค่ะมาครั้งแรกเขารู้สึกว่าชอบมากไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีสิ่งดีๆแบบนี้ก็เลยตัดสินใจให้ลูกเข้าค่ายISBค่ะมันก็น่าเข้าอ่ะนะเข้าก็ฟรีอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมคะไม่ต้องเรียนตั้งหลายวันนะคะมาครั้งแรกหรือเปล่าลูกดวงค่ะฮะดวงไงคะดวงแชทบอทนะคะแชทบอทค่ะแชทบอทค่ะมีคนบอกว่าแม่ชีน้อยน่ารักมากเลยทำแชทบอทถวายคุณแม่นะจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่คะ31วันเกิดคุณยายจะมีแชทบอทรู้จักแชทบอทไหมไม่รู้จักอ่ะประกาศนิดนึง1 นาทีแชทบอทก็คือที่แม่ชีน้อยแชทบอทอะค่ะหากใครมีความทุกข์หากใครที่ต้องการปรึกษาหรือหากใครมีความสุขต้องการที่จะพูดคุยไม่ใช่ว่าสนทนาทางธรรมอย่างเดียวจะเป็นสติสว่างกระจายนะคะก็เข้ามาคุยได้กับแม่ชีน้อยแชทบอทอยู่ในไลน์นะคะเดี๋ยวจะประกาศอีกมีคนเข้าไปเทสแล้วเราเปิดให้ทุกคนที่เป็นภายในเนี่ยเข้าไปลองดูมันน่ารักมากมันจะเป็นตัวการ์ตูนแม่ชีน้อยขยับได้เล็กน้อยนะคะแต่ทุกเรื่องเช่นเรื่องความรักเรื่องที่ทำงานเรื่องการไม่สมหวังการหย่าร้างมีคำตอบหมดเลยสรุปแล้วคือตอนนี้คำสอนของคุณยายจะไปอยู่ในหลายหลายสื่อซึ่งคุณดวงเนี่ยเป็นหนึ่งที่เอาบริษัทข้างๆเราเนี่ยมาอยู่ใน spiritual trip เราเห็นพวกเราทำงานอย่างเนี้ยแล้วก็มาบอกว่าหนูนั่นแหละทำสิ่งนี้เดี๋ยวจะทำสิ่งนี้ถวายถ้าจ้างหลายตังค์นะอ่ะสาธุหน่อยค่ะที่รักสาธุดวงจ๋าเอาลูกมาเปล่าเนี่ยเอามาแล้วคนไหนลูกมาแล้วยืนหน่อยลูกยืนลูกดูเสียงแม่นะดูเสียงแม่นะยืนหน่อยลูกยืนลูกกับคุณยายนะหลานๆสบายๆลูกอ่านั่งลงเนี่ยค่ะเราก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ใครทำอะไรได้ก็มาแชร์เพื่อให้มีสังคมดีๆอย่างนี้ให้หลานๆและเด็กๆพวกเราเองอยากจะบอกว่าหายเหนื่อยก็เพราะมีเด็กนี่แหละคุณแม่เนี่ยไปที่นู่นเนี่ยทำงานถ้าถามว่าวันสุดท้ายเนี่ยตื่น5เนี่ยนะคะนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงไปทำรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยรายการเนี้ยที่จริงแล้วพระเจ้าพูดว่าการเป็นอริยชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างคุณปักธงเลยโกของคุณคือไปสว่างแล้วคุณหยุดการเบียดเบียนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมของเราสุจริตในเหตุที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนค่ะนี่คือรายการของเราทุกคำถามมีคำตอบซึ่งคุณยายจะทำให้รายการเนี้ยมีทุกวันเพราะว่าในเดือนตุลาคมเห็นไหมเขายังให้ของขวัญเราเลยวันที่31นอกจากเราจะหล่อพระอริยธารามีลูกศิษย์คนนู้นคนนี้ให้ของขวัญโดยตั้งทฤษฎีว่าถ้าคุณยายตายที่นี่อยู่ได้ไงมันก็อยู่ได้เพราะหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนที่ใช้คุณธรรมที่คุณยายใช้เพราะฉะนั้นหลานก็เตรียมให้รางวัลคุณยายกันนะคะนั้นเวลาที่เราพูดถึงรางวัลเนี่ยหมายถึงการที่ได้ทำอะไรแล้วเราโตขึ้นเราเติบโตขึ้นนั้นวันนี้นะคะคุณแม่ต้องขอบคุณพี่น้องของเราในออสเตรเลียแล้วก็มีหลายคนดูที่อเมริกาดูที่ยุโรปเหนือมีหลายคนค่ะที่แสดงตัวตนออกมาคุณยายก็ไปดูขออนุญาตนะคะอ่านคอมเมนต์เล็กน้อยนะคะที่จริงเมื่อกี้นี่ก็บอกว่าห้ามอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เพื่อจะดูว่าเราจะต้องทำอย่างไรใน9นาทีของทุกๆวันที่เราจะพูดว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นพ้นทุกไม่ใช่สิ่ง
สุดวิสัยทุกมาแล้วทุกก็ไปทุกคลายคืนอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่มีวิเวกก็คือสงบเห็นอะไรมันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราปฏิบัติธรรมก็คือเราวิเวกเราสงบจากการกระทบแล้วเรารู้ทันมันรู้ทันไหวใจมันจะยังแก้ปัญหาได้อย่างตื่นตัวทั่วพร้อมไม่หลงอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเด็กๆจะเรียนรู้ในค่าย ISV ของเรากับทีนทำนะคะก็ต้องขอบคุณก่อนขออนุญาตนะคะตวงขอเดินไปขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการทีมทำ ISV ของเราก็ยังทำงานอยู่ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์เราไม่ได้ของงบมาในงานของ ISV แต่เราเอาเด็กของเราทุกคนออกมาทำสื่อเราเชื่อว่าทีนจะทำงานธรรมะแบบชนิดที่เขาดูแล้วเขาสามารถที่จะอยู่กับโลกใบนี้อย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์นะคะคุณแม่ไม่ได้ใช้รายการนี้เพื่อตอบคำถามแต่ขอยิงคำถามเพื่อจะให้ท่านทุกคนได้ลองไปตั้งคำถามกับตัวเองดูในทุกเช้าว่าเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมามีกุศลและเจตนาในการที่จะบริหารกรรมของคุณดีแล้วหรือเปล่าคุณกำลังบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างสุจริตหรือไม่ถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณจะรู้เลยว่าคุณไม่ต้องคาดหวังกับอะไรเลยคุณสมหวังแน่นอนการคาดหวังแต่ไม่เป็นนักลงทุนคุณจะผิดหวังนะคะคุณพ่อคุณแม่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าไปใน SDF Face เดี๋ยวนี้เลยแชร์สิ่งที่คุณยายสัมภาษณ์ท่านเมื่อกี้กับลูกท่านเอาไปให้พี่ป้าน้าอาทั้งหลายได้ดูเลยนะคะเพราะเรากำลังพูดถึงทีนทำขณะนี้เรากำลังจะฝึกให้ทีนของเราคือเยาวชนหรือทีนเอจของเราทุกคนนะคะสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารที่ผลิตสื่อเนี่ยออกไปให้คนมีธรรมทีนทออังธรรมคือธรรมสื่อให้คนเข้าถึงธรรมเอาเด็กๆยืนขึ้นนะลูกเราจะเอามือของเราแตะหัวไหล่คนข้างหน้าพ่อแม่ยืนขึ้นด้วยลูกคุณยายจะฝึกแล้วอ้าวเด็กๆใครยืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงนั้นนะคะพ่อแม่หันมาทางด้านนี้เด็กๆเข้าไปแซงเลยค่ะใครลูกใครเข้าไปหาแม่ตัวเองหันมาทางนี้เลยค่ะแล้วเอา2มือแตะหัวไหล่คนข้างหน้าหลานรักทำเลยเอา2มือแตะหัวไหล่คนข้างหน้าอาสาสมัครเข้ามาเลยค่ะหลานยืนเลยค่ะหันมาทางคุณยายก่อนโอเค2มือแตะหัวไหล่พ่อแม่หันมาทางคุณยายอย่างนี้ลูกเราจะภาวนากับการนวดกันนะคะเด็กๆเดินเข้าไปแตะหัวไหล่พ่อแม่เราเลยขอบคุณที่วันนี้พ่อแม่พาเรามาเข้าสู่โครงการ ISV เดินไปแตะหัวไหล่พ่อแม่จ๋าแตะเลยค่ะเดี๋ยวลูกอยู่ตรงไหนก็ถึงเรานวดคนที่อยู่ข้างหน้าเลยลูกเด็กๆ เขาอยู่ตรงไหนมือของเขาถึงเราตรงนั้นไม่ต้องเรียกไปเลยลูกนวดเลยอย่าลืมผู้สูงวัยนะเราต่อกันเป็นแถวเลยค่ะลูกขอให้เรามีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขอย่าทำงานไปตกนรกไปอย่าทำงานไปเรียกร้องบุญคุณไปคุณยายอยากให้หลานๆรู้ว่าพ่อแม่รักเราถ้าเราเป็นเด็กเราจะรู้ว่าเราจะหายใจไม่ได้เลยนะหลานรักถ้าไม่มีลมหายใจของแม่ที่รับใช้เราวันนี้เอาความรักของแม่ที่มีต่อเราออกไปรักคนอื่นดูเอาความรักของแม่ที่มีในหัวใจของเราออกไปรับใช้คนที่อยู่ข้างหน้าเราดูแลคนที่อยู่ข้างหน้าเรามีความสุขที่จะบอกกับคนที่อยู่ข้างหน้าว่าเรายกย่องแม่ให้เป็นแม่ของโลกโดยการยกหัวใจของลูกออกไปรับใช้คนอื่นนั่นแหละความสุขชนิดเกิดขึ้นได้ทันทีไม่ต้องรอรวยเลยลูกหันหลังกับนวดคืนกตัญญูไม่ต้องทวงคืนเอาละกี่คนสองสามร้อยขอให้เรากตัญญูโดยไม่ต้องมีใคร
ออกคำสั่งเราเธอจงมีความสุขที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งรับรู้ได้ว่าขอบคุณนะที่มีคนรักจึงทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราถ้าเราไม่ได้รับใช้ใครสักคนหนึ่งเราจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเลยนะหลานรัก ISV Club จึงเป็นการรวมกันของคนที่จะขอบคุณคนทุกคนที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราคุณยายสอนหลานทุกคนเสมออย่าเอาบุญคุณกับใครเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณเถอะลูกขอบคุณที่ทำให้เราได้ให้ใครได้บ้างที่นี่จึงเติบโตได้ด้วยหัวใจของผู้รับใช้และงานอาสาสมัครที่จะยังลากลงไปเพื่อทำให้เรามีเจเนเรชันของคนหนุ่มสาวที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้ที่คิดต่างจากผู้อื่นเราไม่ต้องรวยคนเดียวแต่เราเป็นเศรษฐีในการให้มีความสุขที่ได้ให้มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกันโอเคไหมหลานเราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันโลกมันมีปัญหาแต่เรามีปัญญาเนาะเรามีปัญญาคุณยายอยากให้วันนี้เราจบรายการของเราด้วยการให้เด็ก ISV ของเราร้องเพลงประจำค่ายของเรานะคะยังมีอยู่ในการดูมาพวกใส่เสื้อ ISV มายืนฝั่งนี้ฝั่งนั้นยืนอยู่ยังไม่นั่งทำตามของเรามาเลยค่ะ3 2 1ทำตามนะคะทำตามหยดน้ำที่อกเสื้อของลูกหลานเราต้นไม้ที่สวยงามมีใบคล้ายกับต้นโพเป็นลูกหัวใจที่พร้อมรับใช้ทุกคนเด็กๆต้องฝึกลูกการรับใช้ชีวิตยังเรียบง่ายสุขทุกครั้งที่ให้ใครไปแม้มีน้อยสู้ให้ได้ไม่เสียดายเสียอุทิศตนและทำมันด้วยหัวใจจะไม่รอให้ใครใช้เราพร้อมทำคนละเล็กคนละน้อยเจ้าเราก็สวยงามคนละนิดคนละหน่อยก็รวมเป็นพลังเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งรักที่พร้อมเติบโตด้วยกัน We will be ISV forever We will be ISV forever คุณยายขอบคุณผู้ที่ดูรายการของคุณยายนะคะทุกคนยังยืนอยู่นะคะอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณยายปรากฏตัวไม่ว่าจะผ่านสื่อไหนก็ตามสิ่งที่คุณยายทำแล้วยังมีความรู้สึกขอบคุณคนดูทุกครั้งก็คือการได้ฉุดช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข์จะมีคนหนึ่งคนที่ไม่ฆ่าตัวตายจะมีคนอีกหลายคนที่ไม่ตายทั้งเป็นนี่คือการใช้สื่อการใช้เครื่องมือสื่อสารที่จะทำให้คนมีความสุขด้วยกันเคารพกันเปิดใจกว้างวางอคติแล้วมองสิ่งเดียวกันที่เห็นต่างกันก็ได้การที่เรามองสิ่งหนึ่งในมุมหรือการยืนของเราที่ไม่เหมือนกันเราเห็นสิ่งนั้นต่างอยู่แล้วลูกอย่าเลี้ยงลูกของเราที่ต้องเห็นเหมือนเราเลยถ้าคุณยายก้าวออกไปยืนอยู่ตรงกลางคุณยายจะเริ่มมองเห็นความต่างจากการยืนอยู่ที่ตรงนั้นเพราะโพสิชันของเราที่ยืนอยู่ในแต่ละที่มันมีองศาของการมองที่ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นการที่เราเลี้ยงลูกและบังคับลูกต้องเห็นเหมือนเราคุณยายจึงคิดว่ามันน่าจะเอาแล้วนะเราให้เขาเห็นโกไว้แล้วมีความต่างที่เห็นไม่เหมือนเราแต่ต้องเข้าโกเขาต้องทำให้คนอื่นไม่เจ็บปวดจากการได้ของเขาเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะให้มากกว่าที่จะเอาเพราะคนที่ประสบความสำเร็จและมีเงินเยอะในโลกพูดกับพวกเราว่ามิตรภาพสำคัญที่สุด
ในขณะที่พวกเราได้ชัยชนะแล้วสูญเสียมิตรภาพเราเอาหมดแล้วค่ะที่นี่จึงเป็นที่ที่มีมิตรภาพอย่าคิดว่าลูกเราต้องมาแข่งกับใครในค่ายนี้เลยเนาะจ๊ะแต่ลูกกำลังเรียนรู้ที่จะมีจิตที่คิดจะให้พี่เบามีความสุขที่ที่ให้ให้การสนับสนุนเขายกย่องและให้เกียรติความดีเล็กๆที่มันหมุนไปทีละองศาทีละองศาจนเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมีความสุขของพ่อแม่ที่เห็นอยู่โอเคไหมคุณพ่อคุณแม่คุณยายก็ถือว่าเป็นการเปิดรายการโดยที่คุณยายเองก็ต้องขอบคุณหลานๆนะลูกสำหรับคุณยายแล้วจะมีแรงทุกครั้งเลยที่ได้อยู่กับเด็กๆไม่ใช่หมายความว่าเด็กๆน่ารักทั้งหมดแม้เธอไม่น่ารักพวกเราไม่เกลียดกรุณาฟังย้ำฮัลโหลฮัลโหลแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเพราะฉะนั้นเราควรจะรักกันเพื่อมีมิตรภาพถูกไหมลูกสร้างมิตรภาพขึ้นมาในค่ายนี้ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรายอมตนให้คนใช้ได้แล้วเราฝึกตนไว้ใช้คนอื่นด้วยเราไม่ทำงานคนเดียวด้วยเราทำงานเป็นทีมนะหลานรักยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและเราจะไม่รอให้ใครใช้ทันทีที่เราเห็นประเด็นนั้นมันเป็นประเด็นที่เราแชร์ได้แคร์ได้เล็กสเปคได้เราทำทันทีโอเคไหมถ้าอย่างนั้นค่ายนี้ไม่ต้องมีใครเป็นสปอนเซอร์หรอกลูกเพราะพวกเธอนั่นแหละคือของจริงเราไม่ต้องสร้างภาพกับเด็กๆเลยเราถึงได้เริ่ม ISV จากหัวใจของพี่ๆหัวใจโพธิสัตว์เข้าใจสิ่งที่หนูกำลังได้โอกาสต่อยอดนะลูกแตกหนอต่อยอดนะคะคนดีขอบคุณ IS เก่าๆที่กลับมาอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะดูเหมือนอายุน้อยกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่แน่หรอกคุณธรรมเราอาจจะเป็นพี่ก็ได้โอเคไหมโอเคไหมคะโอเคอ้าวนี่มาเจออีกหนึ่งคนก่อนจบนะคะคนนี้เคยมาบวชที่นี่อ่ะเอาแล้วก็เป็นพี่ที่อยู่ที่เอแบกตอนมาหาคุณยายเนี่ยจะตายแล้วนี่เรื่องจริงค่ะเด็กๆฟังไว้ค่ะเดี๋ยวเจอพี่เขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะตายเลยนะคะมากด้วยแต่วันนี้เขาไม่ตายลองดูไหมว่าทำไมพี่เขากลับมาเป็นอาสาสมัครใน ISV ค่ะก็หนูเคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะระยะที่สองก็แล้วก็มาเจอที่นี่ได้ยังไงไม่รู้คุณแม่พามาแล้วก็คุณแม่ก็ไปหาคุณยายก็แบบอยากบวชเพราะว่าไหนๆเป็นมะเร็งเนี่ยมันต้องแบบได้คีโมแล้วหัวต้องร้ายอยู่แล้วคุณแม่ก็บอกว่างั้นบวชเลยไม่รู้ดีก็โอเคถ้าเขาให้บวชก็บวชมาแล้วก็มาเจอคุณยายตอนแรกรู้ว่าแบบคุณยายจะไม่อยากให้บวชเพราะว่าแบบป่วยด้วยดูแลยากอะไรอย่างนี้แต่คุณยายแบบเมตตามากบอกว่ามาเลยลูกมาเลยก็เลยแบบได้มาบวชที่นี่และระหว่างบวชก็ไปกับโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองแบบติดใจอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบทำมาช่วยก็เลยแต่ตอนนี้หายแล้วนะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดใช่ไหมมีบ้านไว้หลังหนึ่งเป็นบ้านของคนทุกคนไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคนอยู่ที่ตรงนี้ได้ในฐานะของใครในฐานะของเพื่อนร่วมโลกค่ะสอนลูกเราเถอะค่ะให้เขารู้สึกได้ว่าโลกยังปลอดภัยถ้าใจของเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเกินไปโลกยังน่าอยู่ถ้าใจของเขายังรู้ตื่นและเบิกบานเราเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้และอยู่กับโลกอย่างเป็นอิสระได้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตอนหัวใจเด็กนะคะโปรดติดตามพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะยังมีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดอยู่ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบพระคุณมากจริงๆที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะขอให้คุณมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เราใช้ช่วงสุดท้ายของการออกพรรษานี้เจริญสติให้มากเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมธรรมจะคุ้มครองเรานะคะขออนุโมทนาธรรมสวัสดีค่ะ